จากประเทศตุรกีนะครับอีกหนึ่งอดีตแชมป์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับในรุ่นนี้เลยครับ147ปอนด์ครับแม้ว่าจะเป็นชาวตุรกีแต่ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมครับอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยมีเทรนเนอร์แจ็คครับเทรนเนอร์ผู้ใจครับนี่ครับขึ้นมาถือเชือกง่ายครับแล้วก็เดินตามมาครับนี่คืออดัมบินเซอร์ WFC ละไมค์มวยไทย
เหมือน2ไฟต์ก่อนหน้านี้เนี่ยคงไม่ดีนะครับคงไม่ใช่งานเริ่มดีสำหรับตัวเองเจ้าตัวแน่ครับแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยทั้งคู่เสมอก็เนี่ยเดวิสเซอร์จะเป็นฝ่ายเข้ารอบด้วยคะแนนดิบนะครับโอ้กองเชียร์เยอะครับอาดาเชียร์สัดส่วนโอ้ใหญ่กว่าพอสมควรครับชูเจริญเจอดาเบียไฟนี้ก็มุ่งมั่นครับมวยหมัดครับเจอรับบิวครับวันนี้สองคนให้กับทางด้านเดนครับเออเดนเซอร์
รงนี้ครับยังมีอาการมึนมึนอยู่เลยครับชูเจริญครับโอ้ของช่องผิดหวังเลยครับไปนี้ครับเจ้าตัวก็บอกว่าโดนชื่นที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวครับหลังจากนั้นเนี่ยยังคงมีอาการเมาอยู่ครับแล้วก็สุดท้ายครับปิดเกมปิดบัญชีนับที่3นี่ไม่ต้องนับเลยครับยุติการชกเลยครับโอ้ดูว่ายอดเยี่ยมมากครับดูก่อนครับช็อตไหนครับฟุกซ้ายครับโอ้โหโดนเต็มเลยครับแล้วนี่กรวยทีครับนับที่2ครับแล้วครับมาปิดเกมครับอุ้ยเกือบแล้วนะครับยังสู้อยู่ครับแต่พอมาโดนอีกทีนึงนี่ไม่ไหวครับโอ้การทรงตัวครับนี่ครับเกือบแล้วครับคือพยายามฝืนตัวสู้แล้วครับแต่โดนอีกชุดหนึ่งนี่ไปดีกว่าครับไม่ไหวครับนี่แหละครับจุดเปลี่ยนของจริงครับฮุกซ้ายนี่แหละครับแล้วจังหวะลงนี่เหมือนว่าหัวจะฟาดพื้นนิดนึงด้วยครับดูทีครับนี่ครับฮุกซ้ายครับสำหรับมวยรอบรุ่นเวลเตอร์เวทครับอเล็กซ์